สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับรบกวนช่วยกดติดตามหรือกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับก็นอนอยู่ในคอกสายๆก็เอาไล่เข้ามาสายๆก็ไล่วัวมามากินหญ้ามากินหญ้ามารับแดดเนาะใช่ครับผมอย่างนี้ไม่ค่อยได้ฉีดยาวัวแน่นอนนะผมว่าเนาะค่อนข้างที่ไม่เคยฉีดเลยค่อนข้างที่จะสุขภาพดีเลยเนาะปัจจัยสำคัญก็คือการที่เอาวัวมาตากแดดเนาะครับผมปืนเลยเฮ้ยถ้างั้นวัวไทยบ้านราคาดีนะมันจะค่อนข้างมันจะดีกว่าที่เราเลี้ยงอย่างพวกไอ้บามันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเขาแพงก็จริงอยู่แต่ว่ากว่าจะได้ขายอ่ะมันนานแบบนั้นครับผมสวัสดีครับคุณป้าจ้าสวัสดีจ้าที่นี่ที่ไหนครับบ้านศรีราชาตำบลประดูอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์จ้ะคุณป้าชื่ออะไรครับสมควรบุญทองโอเคครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับนี่คือวัวของคุณป้าจ้าเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรบ้างครับนี่พื้นบ้านนี่แหละพื้นบ้านเราจ้าทำไมถึงเอาวัวมาไว้ที่นี่ครับคุณป้าก็เอาออกมาให้มันเดินมั่งจะได้ออกกำลังกายสำคัญมากไหมครับใช่มันจะได้กินน้ำมันอยู่ในคอกมันไม่กินน้ำมันไม่ค่อยกินน้ำอยู่ในคอกไม่ค่อยกินน้ำมันผอมมันผอมคุณป้าเอาออกทุกวันไหมครับหรือว่ายังไงก็สองสามวันมาครั้งหนึ่งสองสามวันมาครั้งหนึ่งเอามาใส่พื้นที่ตรงนี้เลยจ้ะโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับแสดงว่าวัวอยู่ในคอกพอถึงสองสามวันแล้วคุณป้าก็จะออกมาข้างนอกหนึ่งคือได้เดินจ้ะได้เดินทำไมถึงว่างั้นครับก็ถ้ามันอยู่ในคอกมากบางทีเหมือนมันไม่ค่อยกินน้ำกินหญ้าแล้วมันอยู่ไม่ค่อยสดชื่นใช่ทำมานานแล้วหรือยังครับอย่างนี้ก็ทำนานแล้วแต่ผมมองเนาะวัวของคุณป้านี่สุขภาพดีเลยเนาะเนี่ยแบบดูมันมีน้ำมีเนื้อนะแต่ว่าบางตัวที่ลูกกินนมก็ค่อนข้างที่จะผอมหน่อยเนาะครับผมวัวของคุณป้าช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยมีหญ้ากินเลยอ๋อทำไมถึงว่างั้นครับหญ้ามันไม่ค่อยเยอะหญ้าไม่ค่อยเยอะแล้วหน้าฝนแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับก็กินแต่หญ้ากับฟางหญ้ากับฟางฟางหัวอาหารไม่ให้กินไม่เคยให้กินให้กินแค่หญ้ากับฟางจ้ะตรงนี้คือที่เราตั้งใจที่จะเอาวัวมาตากแดดรับแดดเนาะจ้ะครับผมอ๋อแสดงว่ามีคอกวัว2ที่ใช่ที่บ้านก็จะเป็นที่นอนที่นี่ก็จะเป็นที่กินโอ้เยี่ยมเลยผู้ชมครับขวามือนี่คืออะไรครับคุณป้าสวนยางก็ปล่อยเขากินอันนี้เป็นหญ้าธรรมชาติเลยหญ้าธรรมชาติเลยเขาขึ้นเวลาฝนตกก็ขึ้นในสวนยางแล้วก็ไว้เกี่ยวให้อ้วนครับผมแสดงว่าเกี่ยวผสมปนเปกันไปเลยจ้ะไม่ต้องเลือกว่าไม่ต้องเลือกว่าต้นอะไรโอ้มันก็มีหญ้าที่ตัวมันก็กินครับผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันได้หลายๆหญ้าเนาะจ้ะเพราะหญ้าบางหญ้าอาจจะมีคุณสมบัติที่มันแตกต่างกันไปเนาะจ้ะครับผมมีเหนื่อยมีท้อบ้างไหมครับพี่บางทีมันก็เหนื่อยมันก็ท้อเหมือนกันนั่นแหละช่วงนี้วัวมันราคาไม่ค่อยดีอ๋อครับผมช่วงนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกเลยเนาะจ้ะได้ขายบ้างไหมครับขายไปเมื่อวันเดือนที่แล้วตัวนึงราคาเท่าไหร่ครับได้ 20,000 เฮ้ย 20,000 บาทก็ถือว่าเยอะนะสำหรับวัวไทยบ้านเรานะไม่เยอะหรอกปกติมันก็ได้ 30,000 เลยอ๋อปกติ 30,000 เลยเฮ้ยถ้างั้นวัวไทยบ้านราคาดีนะมันจะค่อนข้างมันจะดีกว่าที่เราเลี้ยงอย่างพวกไอ้บามันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเพราะว่าเขาแพงก็จริงอยู่แต่ว่ากว่าจะได้ขายอ่ะมันนานแบบนั้นครับผมคือแพงของจริงอยู่แต่ว่ามันนานทีกว่าจะได้ขายเนาะใช่ของเรานี่เป็นไงบ้างครับของเรากับปีละตัวเนี่ยตัวผู้เนี่ยก็ปีหน้าก็ไปแล้วเขาเพิ่งได้ยังไม่ถึงปีครับผมราคาประมาณเท่าไหร่ครับตัวผู้ถ้าปีหน้านี่ปีหน้าเนี่ยสองตัวนี้ก็ได้น่าจะได้ 40,000 อยู่หรอกผมว่ามันก็โอเคนะโอ้ผู้ชมครับแสดงว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงแล้วมันเขาเรียกว่าไม่ลงทุนเยอะเนาะแต่ได้ผลกำไรค่อนข้างที่จะพอรับได้ก็น่าจะโอเคเนาะครับผมอันนี้คือวัวเริ่มต้นคือวัวไทยบ้านจริงๆเลยผสมพันธุ์ยังไงครับที่นั่นก็ตัวของเขามันผสมตัวตามธรรมชาติเลยตามธรรมชาติที่เขาเดินนี่แหละตัวไหนเป็นแล้วจัดเลยเป็นก็ให้เวลาเขาขึ้นก็อ๋อผสมติดก็เลี้ยงได้เลยเลี้ยงได้เลยอ๋อไม่ซีเรียสเรื่องสายพันธุ์ไ
ใช่ครับผมแสดงว่าอย่างนี้ก็ดีเนาะใช้ธรรมชาติเลี้ยงธรรมชาติเนาะยาไม่มียาไม่มีอะไรเราไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาฉีดอะไรด้วยอ๋อคือทุกอย่างเก็บไว้ให้วัวอย่างเดียวเลยไว้ให้วัวกินได้ยาก็เป็นยาใต้ต้นยางพารานะครับน้ำก็เป็นน้ำในสวนยางพาราเลยไม่ต้องลงทุนอะไรสักบาทเลยนะเนี่ยลงทุนแต่แรงเนาะครับผมภูมิใจมากไหมครับกับการเลี้ยงวัวนี่ก็ชีวิตอะไรนะครับชีวิตชาวสวนก็อย่างนี้แหละก็ดีกว่าไม่มีเดี๋ยวเขาหิวเขาก็กินเคยคิดมาก่อนไหมครับว่าจะต้องมาเลี้ยงวัวก็เมื่อก่อนก็ทำงานอยู่ที่กรุงเทพครับผมทำไปก็แค่นั้นทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับมันก็ทำใจจะฆ่าบ้านฆ่าเฮ้ยไม่เห็นมันได้อะไรเลยเรามาเลี้ยงวัวได้ไหมตอนแรกซื้อแม่ลูก2ตัวครับผมก็มันก็ออกมาเนี่ยอ๋อเริ่มต้นแค่แม่ลูก2ตัวใช่ซื้อมาเท่าไหร่ครับตอนนั้นซื้อมา18,000คิดว่าได้กำไรแล้วหรือยังมันก็เกินไปแล้วมันขายไม่รู้กี่ตัวละเกินคุ้มแล้วถ้ายังทำงานอยู่กรุงเทพคิดว่าจะมีโอกาสใช้ชีวิตอย่างนี้ไหมโอ้ไม่ได้หรอกแสดงว่าอยู่ที่กรุงเทพก็ได้แค่ค่าหอค่าหอค่ากินวันต่อวันเนาะกินวันๆแค่นั้นเองไม่เหลือเลยใช่ไหมครับไม่เหลือก็ไม่ดีอันนี้อยู่อย่างเงี้ยได้ดูแลคนแก่ด้วยข้อดีของวัวสายพันธุ์นี้มีอะไรบ้างครับให้ลูกเร็วลูกเขาก็ปีละตัวกินง่ายอยู่ง่ายก็กินของเขานี่แหละครับผมเคยคิดอยากจะเลี้ยงสายพันธุ์อื่นบ้างไหมครับหรือว่าไงมันตัวใหญ่มันก็เลี้ยงยากด้วยลูกมาแล้วครับผมแล้วที่เขาบอกว่าตัวละ300นี่รู้สึกยังไงบ้างกับวัวสายพันธุ์นี้มันก็ไม่ต่างกันหรอกทำไมสามตัวร้อยยังไงอย่างเนี้ยปีหนึ่งใช่ไหมครับผมเราได้ปีละตัวพอนั้นอ่ะปีกว่าๆแล้วก็ขายก็ได้ตัว20,00020,000ครับตัวใหญ่ๆอ่ะ3ปีครั้งนึงอ่ะมันก็ไม่เกินกันเท่าไหร่หรอกครับผมแต่นี้ปีละตัวเนาะใช่มันก็ได้ทุกปีเนาะคุณอาเนาะแต่ถ้าวัวที่มันปีครึ่งแล้วก็ขายละครับผมแต่ถ้าเกิดว่าวัวที่มันเป็นวัวโครงสร้างใหญ่ถ้าเกิดว่ามันมีลูกช้ามันก็ไม่ค่อยจะคุ้มทุนเท่าไหร่เนาะครับผมอันนี้เราเลี้ยงธรรมชาติเลยใช่ธรรมชาติแต่ถ้าวัวตัวใหญ่ๆแบบนั้นนะไม่มีหัวอาหารไม่มีนั่นก็ไม่โตเขาก็ไม่อ้วนมันลงทุนเยอะลงทุนเยอะเนาะอย่างง่ายๆเลยวันหนึ่งหมดไปเท่าไหร่กับการเลี้ยงวัวนี่ก็ไม่รู้ก็เดินมาเดินตามมันก็ไล่มันกลับแค่นั้นเองโอ้เกี่ยวหญ้าก็หมดค่าน้ำมันตัดหญ้าแค่นั้นครับผมสังเกตว่าวัวมันชอบอยู่กลางแดดจริงๆเนาะชอบอยู่กลางแดดครับผมแสดงว่าถ้าเกิดว่าเราเอาวัวตากแดดนี้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะผมว่าเนาะมันได้ตากแดดร่างกายมันก็นี่แข็งแรงครับผมตรงนี้ไม่ใช่ที่หลับที่นอนไม่ใช่ขึ้นที่เอามาพักเอาออกมากลางวันเอามาพักเฉยๆถ้าฝนไม่ตกก็เอาเขาออกมาครับผมฝนตกก็ไม่ออกมาครับผมนี่ผู้ชมครับดูสิครับว่าวัวพอได้ออกมาแล้วนะมันก็กินดีเนาะเล็มนั่นเล็มนี่เนาะไม่ได้ทำรังอาหารนะครับอย่างนี้ดีอะผมว่านะถูกต้องไหมครับหรือว่ายังไงก็ปล่อยเขากินอย่างนี้แหละพอตอนเย็นมาแล้วก็เข็นรถเนี่ยเข็นเนี่ยออกไปแสดงว่าให้วัวกินในรถเข็นเลยให้เขากินในรถเข็นเลยครับผมตอนเย็นก็จะวางฟางไว้ตรงไหนครับที่นี่ตอนเย็นก็เอากลับไปกินที่บ้านฟางอ๋อฟางไว้กินที่บ้านเช้ามืดอย่างนี้เอาให้กินละตอนเช้าอ่ะเช้ามืดให้กินฟางจะออกมาขีดยางช่วง4-5นี่ก็ทิ้งไว้ให้เขาครับผมแล้วก็เพราะว่าเรากว่าจะได้กลับก็6-7 โมงเนี่ยครับผมเขากินฟางแล้วเขาก็นอนอยู่ในคอกสายก็เอาไล่เข้ามาสายก็ไล่วัวมามากินหญ้ามารับแดดเนาะใช่ครับผมอย่างนี้ไม่ค่อยได้ฉีดยาวัวแน่นอนนะผมว่าเนาะค่อนข้างที่ไม่เคยฉีดเลยค่อนข้างที่จะสุขภาพดีเลยเนาะปัจจัยสำคัญก็คือการที่เอาวัวมาตากแดดเนาะครับผมคือหญ้าตรงนี้นี่2-3 วันก็จะขึ้นเต็มที
ฉะนั้นเราก็เลยเอา 2-3 วันออกมาทีครับผมถ้าเกิดว่าเอามาทุกวันไม่มีหญ้าให้กินใช่ไหมครับก็เกี่ยวให้เขาอ๋อเกี่ยวให้เขาทำไมไม่เอาวัวออกมาทุกวันครับหรือว่าไงถ้ามันแดดก็จะก็เอาออกมาอยู่อ๋อถ้าแดดเอาออกมาทุกวันอยู่แล้วครับผมถ้าไม่มีแดดก็ไว้ในคอกเนาะจ้ะเมื่อก่อนที่เราไม่ทำงี้คอกวัวเละไหมครับหรือว่าไงหรือว่าเราทำมาตลอดอยู่แล้วก็ทำตลอดแสดงว่าคอกวัวไม่ค่อยเละไม่ค่อยเละไม่เละแห้งอยู่คอกวัวที่บ้านนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเลยเนาะเมื่อเทียบกับหลายๆคอกที่เราเคยเห็นเนาะบางคอกขังคอกตลอดเลยใช่แต่ว่าของเราเนี่ยมันโอกาสได้ออกมาข้างนอกเนี่ยเปรียบเทียบกับวัวของเขาแล้วเป็นไงบ้างเขาขังคอกไว้ตลอดบางตัวมันจะล้มนะขามันอ่อนแรงครับผมมันไม่ได้เดินครับผมล้มแล้วเมื่อเปรียบเทียบกับของเราล่ะเป็นไงบ้างของเราเนี่ยออกมาก็วิ่งเลยสดชื่นเลยแล้ววิ่งมาถึงนี่เลยเขาเคยกินหญ้านะไม่ต้องไล่ขี่รถตามมาเขาก็วิ่งมาเข้าไปรู้เป้าหมายเลยอ๋อก็คือวัวที่เราเคยปล่อยเนี่ยมันจะออกมาธรรมชาติของมันอยู่แล้วครับผมเขาเคยกินอยู่ตรงนี้เขาก็วิ่งมาเขาก็เข้าไปครับผมก็ขังอย่างเดียวแล้วของคอกข้างๆที่เขาขังคอกตลอดนี้ก็คือแทบจะล้มเลยใช่ผอมไม่ถึงนั่นน่ะตรงที่ขี่รถผ่านมาเห็นไหมครับผมก่อนจะถึงบ้านพิรชาน่ะคอกตรงนั้นน่ะมันล้มไปแล้วนะตัวนึงก็ขังไว้แสดงว่าขังคอกวัวนานๆไม่ดีไม่ดีหรอกวัวเขาไม่ได้เดินกินน้ำแล้วผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะถ้าชาวบ้านเราเลี้ยงวัวแล้วมีพื้นที่อย่างนี้เนาะแต่มันยากคนที่หาพื้นที่อย่างนี้แล้วหาเวลาอย่างนี้ได้เนาะอันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกเนี่ยเอาออกมาทุกวันอยู่แล้วเอาออกมาทุกวันครับผมก็ขังเขาไว้ก็เอาหญ้าโยนไว้เขากินเขาก็ได้ทำงานครับผมเขากินยางแล้วก็ได้หยอดยางแล้วปลูกพริกแสดงว่าเอามาเข้านี้ก็หญ้าไว้เขาก็จะเล่มตากแดดของเขาไปใช่เขาก็กินของเขาครับก็เดินวนอยู่นี่แหละไปเจอที่ไหนมาครับถึงทำอย่างนี้เคยไปนู่นอุทัยธานีเขาเลี้ยงควายครับผมเคยไปแล้วเห็นเขาเลี้ยงเขาก็ทำอย่างนี้แหละแต่เขาจะทำร่มไว้ด้วยก็เดินแต่เขาขังคอกไว้ครับผมไปเจอตัวอย่างที่ดีมาใช่ไปหาไปบ้านเพื่อนครับผมบ้านไร่ก็เลยทำตามเขาเลยครับผมเขาก็ไล่ไปเขาก็เอาไว้นี่แหละบ้านเพื่อนอ๋อแสดงว่าเขาเป็นพื้นที่ใหญ่ใช่ก็คือไล่ปุ๊บก็วัวก็เดินกินทั้งวันเลยใช่อ๋อแต่ของเราพื้นที่เล็กแต่ก็ยังพอได้เดินใช่แต่ว่าเราต้องเสริมด้วยการหาหญ้าให้กินเนาะของเขานี่ปล่อยเขาปล่อยเลยใหญ่ขนาดไหนครับพื้นที่ของเขานี่โอ้สิบไร่โอ้สิบไร่เลยเขาขังเขาล้อมไอ้นั่นน่ะลวดสะดุ้งอ่ะอ๋อเป็นล็อกไว้ใช่วันนี้กินตรงนี้พรุ่งนี้กินตรงนี้อ๋อแสดงว่าถ้าพื้นที่ใหญ่งั้นก็สบายเลยเนาะวัวไม่ต้องเกี่ยวหญ้าเลยใช่ถ้างั้นเกี่ยวหญ้าเลยแต่ว่าของเราพื้นที่เล็กเนาะของเราไม่ต้องทำนาทำอะไรด้วยทำเหมือนเขาไม่ได้หรอกแต่เขาทำเป็นทำไร่ครับผมสุดท้ายนะครับอยากให้ฝากข้อคิดดีๆถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวต้องทำไงบ้างครับก็ดูแลเขาให้เขากินหญ้ากินน้ำนี่แหละครับผมปล่อยเขาออกมาเดินครับผมก็ประมาณนี้เนาะจ้ะโอเคครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ